สั่งจิตให้ได้ดังใจปรารถนาดร.เมอร์ฟี่กล่าวว่าจิตใต้สำนึกจะตอบรับได้คำที่อยู่ในใจของบุคคลและสามารถชักนำความเป็นจริงที่บุคคลนั้นปรารถนาเข้ามาหาได้เช่นชายหนุ่มคนหนึ่งเขาพยายามฝึกการสั่งจิตฝึกสั่งจิตตัวเองให้มองโลกในแง่บวกในทุกๆเรื่องซ้ำๆกันทุกวันให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โฟกัสไปในสิ่งที่เราอยากได้อย่าคิดถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะจิตใต้สำนึกไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรมันจะดึงดูดทุกอย่างที่เราคิดถ้าคิดถึงอะไรบ่อยๆซ้ำๆอีกพอความคิดนั้นมันก่อตัวมีพลังมากขึ้นมันจะมาหาเราเองดังนั้นการที่เรามีชีวิตที่แย่เพราะที่ผ่านมาเราคิดแต่เรื่องที่เราไม่ต้องการนั่นเองเขาพยายามฝึกคิดแต่สิ่งที่ต้องการหลับตามองเห็นภาพบ้านในฝันบ้านหลังใจมีครอบครัวที่มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ลงทุนขายของได้ไปเที่ยวในที่อยากจะไปได้ทำอะไรในสิ่งที่ใจปรารถนาเป็นต้นหลับตาเห็นตัวเองแบบที่อยากให้เป็นทำทุกวันบ่อยๆซ้ำๆจนชินพอเวลาผ่านไป 2-3 เดือนสิ่งที่คิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆเขาได้ลงทุนเปิดร้านเป็นของตัวเองทั้งที่แต่ก่อนเอาแต่คิดกลุ้มใจว่าลงทุนต้องเจ๊งต้องโน่นนี่นั่นคือคิดลบตลอดพอมาฝึกคิดกลับเป็นด้านบวกบ่อยๆซ้ำๆมันจะมาจริงและได้พาคนที่เรารักครอบครัวของเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆแบบที่เราอยากทำตั้งนานในการฝึกแรกๆจะฝืนเพราะในสมองไม่ชินกับการคิดบวกเขาเริ่มจากการฝึกหัวเราะยิ้มคิดบวกแรกๆจะเกิดความรู้สึกสับสนและหลอนในสมองและจะมีความคิดลบผุดขึ้นมาเยอะเช่นมึงบ้าหรือเปล่าวะทำไม่ได้หรอกมันไม่ประสบความสำเร็จต้องมีความมุ่งมั่นในการฝึกถ้าใจไม่เข้มแข็งพอจะฝึกได้ไม่กี่วันแล้วก็จะกลับไปเป็นคนเดิมอย่างที่หลายคนบอกว่าท่านลองฝึกแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยไม่รวยขึ้นอึดอัดรู้สึกอึดอัดในใจมากเขาอยากจะบอกว่าเขาฝึกมา 4-5 เดือนเวลาเขาเริ่มจิตใจที่ไม่นิ่งเขาจะกลับไปเอากำลังใจสิ่งที่อาจารย์โค้ชครูต่างๆสอนเมื่อได้ทบทวนก็จะทำให้ไม่ท้อและช่วยให้กำลังใจได้เยอะเลยคนที่คิดลบประทังชีวิตจะให้ฝึกแค่3วัน7วันและจะให้ได้เงินล้านหล่นจากฟ้าไม่มีทางไม่มีอะไรได้มาง่ายขนาดนั้นหรอกมันต้องฝึกจนสมองส่วนจิตใต้สำนึกเช่นกับความสุขเช่นกับความดีใจความสมหวังฝึกคิดและบิ้วอารมณ์ให้ดีใจมีความสุขตลอดเวลาทำบ่อยๆเท่าที่จะทำได้ในทุกๆเรื่องเขาเรียนรู้ที่จะคิดบวกในทุกๆเรื่องมองให้เห็นด้านดีของทุกอย่างแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆจนชินสมองจะเก็บภาพและความรู้สึกเป็นความสุขไว้พอเป็นมากขึ้นทุกๆวันมันจะส่งพลังที่เราสะสมไปดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาให้เราเองแต่ถ้าเราจะคิดลบบ่นรำคาญหงุดหงิดท้อไม่เคยมองกลับมาด้านบวกเลยสมองก็จะจำแต่ความรู้สึกแย่ๆมันจะไปดึงดูดอะไรที่แย่มาให้เราเพราะจิตใต้สำนึกจะเข้าใจว่าอะไรที่เราคิดหรือรู้สึกซ้ำๆไม่ว่าจะลบหรือบวกเขาจะดึงดูดมาให้เราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบรู้แต่ว่าเราคิดถึงอะไรบ่อยๆเขาจะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้ดังนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราก็คิดถึงความสุขดูประหนึ่งว่าชีวิตช่างน่าเลื่อนลมเหลือเกินต่างกับคนคิดลบกลัวคุ้มใจกลัวเสียใจคิดไปก่อนล่วงหน้าโดยที่เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเรามาฝึกดีใจฝึกสมหวังฝึกมีความสุขฝึกบ่อยๆจนชินแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป